ผู้ชมคะต้องบอกว่าเรื่องนี้ค่ะงานเข้าใบเฟิร์นพิมพ์ชนกเต็มๆนะคะจ่อโดนหมายเรียกจากตำรวจค่ะหลังจากพบว่ามีการรีวิวรีสอร์ทดังที่สปันบอกเรือจังหวัดน่านนะคะที่เหตุมีการรุกป่าสงวนค่ะต้องบอกว่าก่อนหน้านี้นะคะกรณีที่พนักงานสอบสวนสภ.บ่อเกลือค่ะได้มีการเตรียมออกหมายเรียกดาราสาวคนดังไปให้ปากคำนะคะปมที่มีการรีวิวที่พักหลังจากในวันที่9ธันวาคม2565ที่ผ่านมาค่ะทางเจ้าหน้าที่เนี่ยก็มีการสนที่กำลังยึดรีสอร์ทหรูที่หมู่บ้านสบันนะคะในแหล่งท่องเที่ยวบ่อเกลือน่านคุณผู้ชมคะแล้วเหตุที่ว่ามีการบุกรุกก็คือมีการบุกรุกป่าสงวนแห่งชาติดอยภูคาและป่าผาแดงนะคะเจ้าหน้าที่เนี่ยก็ได้มีการนำหมายสารเนี่ยเข้าไปตรวจค้นรีสอร์ทชื่อดังวิวหลักล้านด้วยค่ะหมายถึงว่าวิวดีมากๆนะคะสถานที่แห่งนี้ในแหล่งท่องเที่ยวแล้วมันบังเอิญไปอยู่ที่สปันบ่อเกลือจังหวัดน่านค่ะแล้วเขาเนี่ยมีการฝ่าฝืนประกาศเป็นพื้นที่ถูกตรวจยึดนะคะดำเนินคดีอาญาแล้วก็ยึดทรัพย์สินตั้งแต่เมื่อวันที่31ตุลาคม2565ที่ผ่านมาแล้วค่ะเนื่องจากว่าพื้นที่แห่งนี้เนี่ยรุกเขตป่าสงวนแห่งชาติป่าดอยภูคาแล้วก็ป่าผาแดงนั่นเองค่ะได้มีการประกาศว่าห้ามบุคคลใดๆเข้าพื้นที่หรือว่ากระทำการด้วยการกระทำใดๆแต่ว่าผู้ประกอบการการแบบผู้ประกอบการรีสอร์ทดังกล่าวเนี่ยเขาเพิกเฉยเขาไม่สนใจค่ะได้มีการฝ่าฝืนประกาศดังกล่าวนะคะแล้วก็ยังคงเปิดบริการให้นักท่องเที่ยวได้มีการใช้บริการจองผ่านสื่อโซเชียลอะไรแบบนี้นะคะรวมถึงมีการนำชื่อบุคคลที่มีชื่อเสียงมาแอบอ้างเพื่อสร้างความน่าเชื่อถือค่ะความคืบหน้าล่าสุดนะคะทางกรุงเทพธุรกิจออนไลน์ค่ะมีรายงานนะคะว่าทางด้านของพลตำรวจตรีปิยพันธ์ค่ะผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดน่านเนี่ยกล่าวว่าจากกรณีที่มีภาพเหมือนเป็นภาพใช้ในการโฆษณาว่ามีดาราสาวชื่อดังก็คือใบเฟิร์นพิมพ์ชนกนะคะได้ทำการรีวิวที่พักที่ทำผิดกฎหมายดังกล่าวทำให้แบบว่าเกิดภาพลักษณ์เสียหายอะไรแบบนี้ค่ะแล้วก็เหมือนว่าเป็นการรีวิวที่แบบมันผิดกฎหมายนั่นแหละค่ะทำให้พนักงานสอบสวนสถานีตำรวจภูธรบ่อเกลือเนี่ยออกหมายเรียกใบเฟิร์นพิมพ์ชนกดาราสาวนะคะให้มาชี้แจงว่าเรื่องราวนี้มันเป็นยังไงมีส่วนเกี่ยวข้องกับกระบวนการรุกพื้นที่ป่าสงวนดังกล่าวหรือไม่ทั้งนี้ค่ะระหว่างนี้ก็อยู่ในขั้นตอนของการขยายผลเพื่อหาความเชื่อมโยงไปยังกลุ่มบุคคลที่อยู่เบื้องหลังอยู่นะคะเพื่อที่จะได้ดำเนินการตามกฎหมายกับผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องต่อไปนั่นเองค่ะสาวกสัตว์ห้ามพลาดค่ะได้เวลาระเบิดความมันแล้วนะคะตั้งแต่วันที่22ถึง25ธันวาคมนี้ค่ะพบกับเพชรไอดอลนะคะคุณชมขาทั่วฟ้าเมืองไทยเลยไม่ว่าจะเป็นน้องเจ้าเม่งมีอะไรจากบ้านเจแปนแอนด์เฟรนด์ค่ะน้องโอลาฟน้องบ้าจ่างน้องเปียกจากบ้านจักรปอยฮัสกี้เฮาส์นะคะน้องวอลแวร์เป็ดมีผมค่ะรวมทั้งโชว์พิเศษจากคุณตรีชัยนรงค์นักร้องลูกทุ่งชื่อดังมาร้องเพลงให้กับเราในงานด้วยค่ะบอกได้คำเดียวว่าพลาดไม่ได้ค่ะไม่มาไม่ได้แล้วนะคะสำหรับงานเพชรอินวันเดอร์แลนด์2022ค่ะที่เซ็นทรัลพลาซ่าเวสเกตชั้น4วันที่22ถึง25ธันวาคมนี้นะคะเวลาตั้งแต่11 นาฬิกาไปจนถึง21 นาฬิกากันเลยทีเดียวค่ะอย่าลืมมากันเยอะๆนะคะ